วัสดีแฟนบอลชาวไทยใช้ว่าครั่งฟุตบอลไทยทุกคนครับเป็นยังไงบ้างฮะผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็เศร้าเสียใจกันไปตามๆกันครับเพราะว่าทีมชาติไทยนะฮะจริงๆไม่น่าจะเสียลูกตรงนั้นเลยครับเสียดายจริงๆนะฮะแอดมินก็เศร้าใจเหมือนกันครับไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยนะฮะหรือว่าทัพทางทีมชาติไทยนะผมไม่ถูกโฉลกกับทางชุดสีแดงนะฮะเป็นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางชุดทีมชาติไทยนะฮะเวลาใส่ชุดสีน้ำเงินทีไรนะฮะชนะทุกทีแต่พอใส่เปลี่ยนสีเท่านั้นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับไม่เป็นไรครับน้องๆถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะครับผมถือว่าต่อสู้กันต่อไปในอนาคตนะฮะมาได้ดีแล้วครับมาถูกทางกันแล้วเรามาดูข่าวเช้ากันดีกว่านะฮะว่าเช้าข่าวนี้มีข่าวเพิ่มเติมอะไรกันบ้างครับ5ประเด็นร้อนไทยยู23โดน VR เล่นงานตกรอบแบบนี้มันน่าช้ำใจนักเป็นเกมที่หลายคนนะผมก็ยากเกินจะยอมรับไหวนะฮะหลังทีมชาติไทยมาเสียประโยชน์จากการตัดสินโดยเฉพาะการใช้ VR ที่เป็นเครื่องหมายคำถามว่านี่คือการตัดสินที่ยุติธรรมแล้วจริงๆหรือไม่เริ่มจากนะผมข้อที่1 นะฮะตัวหลักกลับมากันครบเว้นแต่หลังจากที่เกมก่อนกับทีมชาติอิรักนะครับอากิระนิชิโนเลือกสลับหมุนเวียนผู้เล่นมาเกมนี้บรรดาตัวหลักหลายรายได้พักก็กลับมามีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะโดย4แนวรุกก็คือสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติและอนนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับลงสนามกันครบถ้วนส่วนแดนกลางก็ได้แก่กฤษฎากาแมนจับคู่กับสรวิทย์พานทองจะมีก็แต่แนวรับที่พลิกโผเล็กๆนะฮะเมื่อทิตาวีอักษรศรีเบียร์ชินภัทรลีอ้อยืนคู่กับสุรินทร์คานพรมสุภะโดยแบ็คขวามีโชคมหาสารนุกูลเป็นตัวจริงส่วนด้านผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายยังเป็นกรพัฒน์นรีจันทร์กับทิตาธรอักษรศรีตามเดิมครับข้อที่2รูปเกมครึ่งแรกโอกาสใกล้เคียงที่สุดของเราคือจังหวะที่สุพนัทได้ปั่นโค้งแต่บอลไปชนเสาอย่างจังนะฮะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็อาจจะมีวูบว่างบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หวาดเสียวอะไรเท่าไหร่นักโดยส่วนใหญ่มาจากจังหวะที่เราไล่เพชชิ่งกดดันแดนบนนะฮะจนทำให้แนวรับของซาอุดีนะครับผิดพลาดกันไปเองเยอะโดยเกมรับยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างนะฮะทั้งเช็คล้ำหน้าพลาดแต่ยังดีที่กรพัฒน์อ่านเกมได้ดีนะฮะจังหวะที่2รวมถึงช็อตที่ทิตาวีตามมาบล็อกได้ทันส่วนแดนกลางอาจจะยังไม่สร้างสรรค์เกมได้เท่าไหร่นักโดยทั้งกฤษฎากาแมนและสรวิทย์พันทองนะฮะทำหน้าที่เป็นพึ่งงานนะคอยกวาดเกมรุกของซาอุดีอาระเบียซึ่งเอาจริงแล้วจะเห็นได้ว่านิชิโนเลือกใช้แผนการเล่นยืนแบบ 4-4-2 โดยให้สุพนัทกับสุภโชคยืนคับหน้า2คนส่วนปีก2ข้างของทั้งสุพนัทและก็อานนท์จะเน้นลงไปช่วยแบ็คซะมากกว่าทำเกมบุกนะครับโดยครึ่งแรกผู้เล่นทีมชาติไทยเน้นหนักไปที่ทางเพชชิ่งคู่แข่งเยอะเกินไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการเล่นเกมรับที่นิชิโนเน้นหนักเอามากๆนะครับข้อที่3ดราม่า VR เกิดเหตุการณ์ที่ทีมชาติไทยต้องเสียประโยชน์นาทีที่78นะฮะอับดุลรามานกองหน้าของซาอุดิอาระเบียนะครับกำลังหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะล้มลงไปในกรอบในระยะ18หลานะฮะซึ่งทีแรกผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกฟรีคิกบนเส้นเขตโทษเท่านั้นอย่างไรก็ตามกรรมการรายนี้ได้สัญญาณจากผู้คุม VR ตัดสินให้จุดโทษแก่ซาอุดิอาระเบียเมื่อดูจากภาพช้าแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจังหวะที่สรวิทย์ไปดึงแขนเสื้อนั้นเกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษนะฮะก่อนที่แนวรับของทีมชาติไทยจะตามมาสกัดในกรอบขณะที่ผู้บรรยายของ Fox Sports นั้นยังพูดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันนอกกรอบเขตโทษนะครับน่าสนใจที่ว่าผู้คุม VR นั้นมั่นใจถึงขนาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษโดยไม่ต้องให้กรรมการไปสนามไปดูจอมอนิเตอร์ที่ตั้งอยู่ข้างสนามเลยหรือไม่โดยอาเมดอาบูบากาอัลคาฟนะครับจากโอมานคือผู้ตัดสินในเกมนี้ขณะที่ทีมงานสิงห์เชิดดำดูแล VR มาจากโอมานเกือบทั้งชุดประกอบไปด้วยผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1อาบูบากาอัลมารีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2มิสเตอร์ราชิดฮาเมดและเจ้าหน้าที่ที่4นะครับผมอาบรีซาบาอากายี่ที่มาจากอิรักนะครับผมโอ้โหนะฮะเป็นของตะวันออกกลางทั้งหมดเลยข้อที่4หลังเสียประตูทันทีที่เป็นฝ่ายตามหลังนิชิโนก็แก้เกมทันทีนะครับโดยส่งวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงมาเล่นแทนที่มีโชคมหาสารนุกูลนะครับรวมถึงส่งเบนจามินเดวิสแข้งจากฟูแลมลงมาแทนอานนท์ในช่วงท้ายเกมซึ่งทีมชาติไทยต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนให้จงได้อย่างไรก็ดีนะครับช้างศึกยู23ไม่สามารถเจาะแนวรับของซาอุดีอาระเบียรวมถึงโดนลูกเล่นทวงเวลาตามสไตล์บอลอาหรับนะฮะสุดท้ายจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นเองครับข้อสุดท้ายข้อที่5เสียดายแต่อย่าเสียใจนะน้องหนูแน่นอนครับความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เสียดายตรงที่สิ่งที่เราเสียประโยชน์จนเป็นบ่อเกิดแห่งความปราชัยนะฮะมันยากเกินที่จะรับมือได้
แผนการเล่นที่เตรียมมาต้องบอกว่านิชิโนเปิดตำรารับมือซาอุดิอาระเบียนะครับมาเป็นอย่างดีซึ่งสุดท้ายก็มาโดนพิษ VAR เข้าให้ซะแล้วอย่างไรก็ตามนะครับต้องชื่นชมน้องๆทุกคนที่ตั้งใจเล่นงานนะฮะและไม่ใช้อารมณ์ที่ขุ่นมัวมาทำให้เสียหน้าและก็เสียหายหนักขึ้นไปอีกโดยสิ่งดีที่เราได้เห็นก็คือความตั้งใจของเด็กชุดนี้ที่แม้ไม่ได้ไปถึงดวงดาวแต่ก็เข้าไปอยู่ในใจของชาวไทยทุกคนกันครับโอ้โหนะฮะเป็นนั้นว่านะผมนี่ก็เป็น5ข้อนะฮะ5ประเด็นร้อนที่ไทยนั้นโดนทาง VR ของทางเราเองนะฮะถล่มยับเยินนะผมไป1-0ครับไม่น่าจะเสียโอกาสลูกแบบนี้ไปเลยนะฮะเสียได้จริงๆครับถ้าพูดแล้วก็พูดนะฮะยังไงก็ไม่เป็นไรนะผมอันไหนที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะฮะอนาคตเริ่มต้นกันใหม่ได้นะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจกับน้องๆเขากันได้นะครับเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ชุดยู23กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับออสซี่ดับซีเรียต่อเวลาพิเศษ1-0กรุยทางตัดเชือกศึก AFC ยู23แข่งออสซี่นะผมทีมชาติออสเตรเลียเฉือนชนะซีเรียนะฮะในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0จากการยิงประตูชัยของอาร์ซันซันตูเร่กรุยทางสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะฮะโดยรอพบกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับจอร์แดนในศึก AFC ยู23แชมเปี้ยนชิพ2020รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้นะฮะโดยการแข่งขันฟุตบอล AFC ยู23แชมเปี้ยนชิพ2020รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่16มกราคมนั้นเพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะซึ่งทีมชาติออสเตรเลียพบกับทีมชาติซีเรียโดยเกมการแข่งขันครึ่งแรกนั้นเป็นทางออสเตรเลียที่ครองบอลทำเกมไว้ดีกว่าแต่ก็เจาะแนวรับซีเรียไม่ได้นะฮะจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกครึ่งละ15นาทีนะฮะและในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บในนาทีที่101นะครับฮัตซัมสันตูเร่ก็หลุดเดี่ยวไปเข้าไปนะฮะยิงในจุดโทษนะครับผมให้กับออสเตรเลียออกนำไปก่อน1-0หลังจากนั้นนะครับผมทั้งสองทีมไม่สามารถทำสกอร์เพิ่มได้และก็ถือเป็นสกอร์ที่ทำให้ออสเตรเลียครับเฉือนชนะซีเรียในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0ทำให้ออสเตรเลียนั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับจอร์แดนในวันที่22มกราคมนี้ที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะเวลา 20:15 กันต่อไปเป็นนวันนะผมออสเตรเลียนะผมก็มาแรงซะจริงๆนะฮะสามารถแซงชนะซีเรียไปได้นะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเขากันได้นะครับสู้ๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ2020โชคร้ายจริงๆ2ชั้นของปาร์คฮังซอหลังพาเวียดนามคว้ารองแชมป์ปี2018รายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียนะฮะจนทำให้ผลงานเป็นที่น่าจับตามองแต่ล่าสุดปาร์คฮังซอนะกุนซือเกาหลีใต้แม้จะพาเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชีย2020แต่ผลงานลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกไม่ดีนะครับตกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นจากการเสมอ UAE ไป0-0เสมอจอร์แดนไป0-0แล้วก็แพ้เกาหลีเหนือไป1-2แน่นอนว่าการต่อสัญญาออกไปของปาร์คนั้นนะฮะทำให้ทีมต้องการผลผลิตหน้าใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาโดยการตกรอบแรกครั้งนี้นะฮะอาจจะเป็นรอยต่อสำคัญของเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยตรงนะฮะในเรื่องของขุมกำลังหน้าใหม่รวมไปถึงสภาพจิตใจแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามจะนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม G จากการลงสนาม5นัดมี11แต้มแต่หลังจากนี้ไปเมื่อกลับมาแข่งขันใหม่นับว่าน่าจับตามองยิ่งนักนะฮะเพราะทีมในกลุ่มทั้งไทย UAE มาเลเซียหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียได้เจเนเรชั่นใหม่มาเป็นตัวสอดแทรกกันทันเวลาพอดีนะครับส่วนข่าวร้ายนอกจากจะตกรอบแรก U23 เอเชียของปาร์คฮังซอแล้วในศึกฟุตบอลโลกของเอเชียนะครับเวียดนามยังต้องรับข่าวร้ายต่อเนื่องเมื่อฟูลแบ็กขวาหมายเลข8คนสำคัญวัย30ปีนะฮะอย่างเหงียนตรงห่วงที่มีบทบาทต่อเกมรุกแล้วก็รับของทีมในยุคของปาร์คฮังซอมาโดยตลอดนะฮะจะติดโทษแบนในนัดที่31มีนาคมนะฮะที่ต้องบุกไปเยือนมาเลเซียที่บุกิจจาริลทีมรองจากฝูงที่มี9แต้มและยังมีโอกาสเข้ารอบเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการสะสมใบเหลืองครบ2ใบสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก2022นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะฮะที่เหลือของเวียดนามก็คือวันที่31มีนาคมนั้นจะพบกับมาเลเซียวันที่4มิถุนายนจะพบกับอินโดนีเซียวันที่9มิถุนายนพบกับ UAE นะฮะวันนี้นะผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับของทางปาร์คฮังซอนะฮะในปี2020เป็นโชคร้ายของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะก็ลุ้นไปหมดนะฮะมีอย่างเดียวก็คือศึก4เกมของเขานะฮะที่ได้เหรียญทองนั่นเองครับก็ถือว่ามีอย่างหนึ่งนะฮะที่ดีอยู่สำหรับยุคของปาร์คฮังซอนั่นเองนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าศึกฟุตบอลโลก2022นั้นจะเป็นเช่นไรนะฮะต้องรอลุ้นกันว่าปาร์คจะกลับมาได้ไหมหรือยังจมปลักอยู่กับความพ่ายแพ้อยู่นั่นเองนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับ
และนี่ก็เป็นข่าวช่วงเสริมพิเศษหน่อยนะครับผมในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ